ี่น้องที่เคารพครับเวทีเดินหน้าผ่าความจริงซึ่งเป็นเวทีประชาชนที่เราจัดกันมานั้นวันนี้เป็นเวทีที่12แล้วครับเราได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11พฤษภาคมเราได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมครับโดยจัดกันที่จังหวัดชุมพรในเวลานั้นต้องเรียนกับพี่น้องครับว่าวันที่เราเริ่มต้นจัดเวทีประชาชนที่จังหวัดชุมพรนั้นได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนในรัฐบาลจากคนของกลุ่มเสื้อแดงว่าเป็นเวทีเล็กๆ เป็นเวทีที่ไม่อาจสร้างผลกระเทือนกับเขาได้แต่วันนี้12เวทีที่เราจัดกระจายกันไปใน12จังหวัดที่ผ่านมานั้นมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม3ช่องคือ T-New TVD และ Blue Sky ทำให้พี่น้องคนไทยหลายล้านคนได้ลืมตาตื่นขึ้นและเห็นความเป็นจริงออกมาร่วมเดินหน้าต่อต้านปลองดองจอมปลอมกับพวกเราแล้วครับพี่น้องเขาเคยดูถูกเวทีประชาชนว่าจัดอย่างไรก็ไม่มีผลสะเทือนกับเขาแต่12เวทีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนตื่นตัวมากขึ้นทุกวันทุกวันผมก็เรียนกับพี่น้องครับว่าเวทีเดินหน้าผ่าความจริงนั้นเรามีเป้าหมายสำคัญ2ข้อครับ1ก็คือเราจะเดินหน้าเปิดโปงความจริงเพราะเราเห็นว่าสังคมไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ยุคที่ทักษิณชินวัตรขึ้นปกครองประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเราถูกปกครองเราถูกครอบงำด้วยวาทกรรมด้วยวิธีการต่างๆนานาของทักษิณข้อมูลข้อเท็จจริงประชาชนถูกปิดหูปิดตาไม่รู้ที่ผ่านมาหลายปีเขาพูดกันอยู่ข้างเดียวเวทีนี้จึงเป็นเวทีที่จะเปิดเผยความจริงถ้าพี่น้องจำได้ครับที่เราพูดกันถึงเรื่องกฎหมายปรองดองวันนี้นักศึกษาขึ้นมาพูดสามารถลำดับให้กับพี่น้องเห็นว่าแท้จริงแล้วกฎหมายปรองดองนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่ได้นำไปสู่ความปรองดองปรองดองแต่ชื่อแต่เนื้อแท้คือการล้างผิดให้คนโกงเวทีที่เอาความจริงเหล่านี้มาเปิดโปงคือเวทีประชาชนที่ผ่าความจริงครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาโฆษณาว่านี่คือกฎหมายปรองดองใครไม่เห็นด้วยแสดงว่าคนนั้นไม่คิดปรองดองถ้าเวทีนี้ไม่จัดขึ้นความจริงเหล่านี้ไม่ปรากฏครับเพราะฉะนั้นเวทีนี้จะเดินหน้าพาความจริงต่อไปตอนแรกพรรคเพื่อไทยและกลุ่มเสื้อแดงดูถูกดูแคลนวันนี้เป็นไงครับพอเราจัดลานคนเมืองคนมาหลายหมื่นคนดูทีวีหลายล้านไปจัดวงเวียนใหญ่ไปจัดมีนบุรีอยู่ไม่ได้จัดตามหลังเราแล้วครับพี่น้องไปจัดมีนบุรีวันเราไปจัดฝนตกพอพรำๆวันในพวกโน้นจัดตกเกือบตายนั่นดีนะไม่ส่งสายล่อฟ้าไปถ้าไปมันผ่าไปแล้วเวทีเดินหน้าผ่าความจริงก็จะจัดต่อพี่น้องครับผมเคยบอกกับพี่น้องว่าวันที่สภาปิดเขายอมเสนอพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภานั้นอย่าเพิ่งดีใจว่ากลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือฟอกคนโกงล้างผิดคนโกงและคืนเงินให้คนโกงเขาจะหยุดตราบใดที่กฎหมาย
ปรองดองยังค้างในสภาตราบใดที่การแก้รัฐธรรมนูญวาระ3เขายังตั้งคงว่าต้องแก้ให้ได้ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาวันนี้เหตุการณ์ยิ่งชัดเจนแล้วนะครับมีการประกาศออกมาโดยกลุ่มเสื้อแดงพี่น้องจำได้ไหมครับเขาเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสภามีคนคัดค้านว่ารัฐธรรมนูญแก้แบบนี้ไม่ได้เพราะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดตัวรัฐธรรมนูญซะเองไปเสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาพอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเขาจับกลุ่มกันเลยครับออกมาข่มขู่ออกมาคุกคามตุลาการรัฐธรรมนูญมีบางคนในกลุ่มเสื้อแดงเหิมเกริมถึงขนาดเอาเบอร์โทรศัพท์ตุลาการโฆษณาออกทีวีว่านี่คือเบอร์ตุลาการนี่เบอร์เมียนี่เบอร์ลูกเขานี่เบอร์ลูกสาวเขาแล้วให้กลุ่มเสื้อแดงโทรไปเจตนาชัดคือการโทรไปข่มขู่คุกคามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจึงบอกว่าการเดินหน้าผ่าความจริงนั้นต้องให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันปกป้องความถูกต้องในบ้านเมืองวันนี้เขาประกาศแล้วครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอาไปลงชัดเจนคือหนังสือพิมพ์มติชนอ้างให้คำให้สัมภาษณ์ของนางธิดาถาวรเศรษฐประธานกลุ่มเสื้อแดงมีถ้อยคำข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนครับบอกว่าให้ตุลาการรัฐธรรมนูญลาออกซะถ้าไม่ลาออกคนเสื้อแดงจะมาปรากฏตัว 3-4 แสนคนไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรเพื่อบอกว่าเขาจะไม่ยอมรับตุลาการคณะนี้ผมก็จะบอกกับพี่น้องประชาชนฝากไปถึงธิดาว่าตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ถูกขู่ด้วยเสื้อแดงอย่างเดียวแต่พี่น้องคนไทยพร้อมกันจะช่วยกันปกป้องตุลาการครับพี่น้องนี่คือเวทีเดินหน้าผ่าความจริงหลายปีที่ผ่านมาครับถ้าไม่มีเวทีนี้ไม่ออกมาพูดกันเขาจะครอบงำสังคมไทยพี่น้องครับหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่พวกเราจะออกมาพูดจากันพี่น้องเคยรู้สึกอึดอัดไหมครับหลายคนบ่นกับผมอึดอัดเพราะเวลาดูข่าวสารบ้านเมืองมันพูดกันอยู่ข้างเดียวรายการโทรทัศน์รายการวิทยุหนังสือพิมพ์เสนอข่าวฝ่ายค้านพอกระปริบกระปรอยแต่พอฝ่ายรัฐบาลเสนอจัดเต็มเป็นไปได้ยังไงครับอยู่ๆลูกอดีตนายกทักษิณไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์แค่เขียนเฟซบุ๊กลงให้หน้าหนึ่งทุกวันเลยไอ้โอ๊กหลายปีที่ผ่านมาเขาจะพูดอะไรก็พูดข้างเดียวเราอึดอัดครับบางคนบอกผมว่าดูโทรทัศน์อยู่กับบ้านฟังสัมภาษณ์ฝ่ายรัฐบาลคนนั้นคนนี้ออกมาพูดทนไม่ได้พอนายกออกเปลี่ยนช่องไปเจอณัฐวุฒิพอเปลี่ยนในณัฐวุฒิไปเจอจตุพรอีกคนอึดอัดครับนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านคนเดียวไม่สนุกเปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องมาไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนปิดโทรทัศน์ไปเลยปิดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกต้องเปิดอีกคราวนี้ดูคนเดียวไม่มันชวนญาติพี่น้องมาดูพอดูไปอึดอัดคราวนี้เถียงกับโทรทัศน์เลยมันพูดกูพูดด้วยอึดอัดพอออกนอกบ้านก็ไม่กล้าพูดกล้าจากับใครเพราะพวกเขาพวกมันเยอะกลุ่มเสื้อแดงไปไหนก็ข่มขู่บางคนเข้ากรุงเทพเจอแท็กซี่แท็กซี่ดีก็ดีไปเจอแท็กซี่เสื้อแดงขึ้นต้นปั๊บด่าเลยอันนี้เราก็นั่งเงียบไม่กล้าพูดกลัวถูกไล่ลงกลางทางด่วนแต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยกันถ้าเราปล่อยสังคมไทยอยู่อย่างนี้ต่อไปเขาจะครอบงำสังคมไทยต่อไปเรื่อยวันนี้เขาสร้างเครือข่ายของเขาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเขามีทั้งรัฐบาลของเขาวันนี้เขาชนะการเลือกตั้งพี่น้องเห็นไหมครับไปเอาคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หลอกคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กออกมาชุมนุมนอนกลางดินกินกลางทรายเสร็จแล้วก็มีคนต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะว่ามีกระบวนการเสื้อดำเอาอาวุธมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่วันดีคืนดีพอเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลแกนนำเสื้อแดงบอกคนที่ตายต้องได้10 ล้าน
รัฐบาลของเขากูรีกูจอทันทีวันนี้จัดไม่ได้สิบแต่ตายหนึ่งคนที่มาชุมนุมไม่ทักษิณได้7ล้านกว่าพี่น้องครับในเวลาที่ตำรวจทหารไปตายที่ชายแดนใต้ได้แค่ล้านเดียวพี่น้องครับมันยุติธรรมตรงไหนแต่รัฐบาลของเขาไม่สนใจตอบสนองทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขายังมีสภาเป็นของเขาเองพี่น้องเห็นไหมครับในสภาหมอวรงค์ขึ้นมาเล่าให้พี่น้องฟังเสียงข้างมากของเขาเนี่ยครอบคลุมเด็ดขาดตัวประธานวันนี้เจอคลิปเสียงเข้าไปชัดเจนครับว่าถูกควบคุมถูกบงการถูกสั่งการไม่เคยมีสภาชุดไหนพี่น้องครับฝ่ายค้านยกมือจะพูดไม่ให้พูดผู้นำฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์พูดอยู่พูดแล้วไปแทงใจดำเขาปิดไมค์เลยครับวันที่เกิดเรื่องกันที่หมอวรงค์เล่านี่มันเกิดเรื่องเพราะประธานถามว่าจะลงมติแล้วนะใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างสมาชิกก็ยกมือว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นประธานมันนั่งตรงๆไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่ข้างนี้ครับรัฐบาลอยู่อีกข้างประธานเก้าอี้มันเอียงไปข้างนี้ฝั่งเดียวเลยฝ่ายค้านก็ยกมือสลอนประธานมองข้างเดียวก็บอกว่าไม่มีใครมีความเห็นเป็นอื่นดังนั้นลงมติเลยนี่คือรัฐสภาซึ่งมันกลายเป็นสภาที่เอาเสียงข้างมากเข้ามาลากเอาพวกข้างมากมาลากมติของสภาไปรับใช้ทิศทางของเขาเรื่องของรัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่พวกเราฝ่ายค้านทำงานด้วยความยากลำบากวันนี้ครับพี่น้องเขายังมีเครือข่ายมวลชนที่เป็นของเขาเองเขาสร้างมวลชนคนเสื้อแดงมาหลายปีแล้วแล้วการสร้างมวลชนคนเสื้อแดงเขาพี่น้องครับเขาเปิดโรงเรียนครับมีการจับไปฝึกอบรมติดตั้งความคิดเอาความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปใส่จนหลายที่เขารายงานว่าเวลาติดตั้งเรื่องที่ไปทำกันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยกระทบถึงสถาบันสำคัญสำคัญในประเทศด้วยเขาปลุกคนเสื้อแดงด้วยวิธีการต่างๆนานาจนถึงขนาดสามารถขนคนเสื้อแดงเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนไปชุมนุมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้พี่น้องเห็นไหมครับรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณสุเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแทนที่จะได้ทำงานอย่างดีวันดีคืนดีเขาก็เอามาชุมนุมแล้วบอกว่าเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเขาสามารถทำให้คนที่เขาปลุกระดมมาเป็นสมาชิกเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มานอนกลางดินกินกลางทรายประท้วงให้ทักษิณได้ทั้งที่โดยความเป็นจริงไอ้คนมาประท้วงบางคนมาจากครอบครัวที่มีฐานะลำบากบางคนมาจากครอบครัวที่แทบจะไม่มีที่ดินทำกินด้วยแต่สามารถปลุกระดมออกมาช่วยเศรษฐีแสนล้านได้พี่น้องวันที่กลุ่มคนเสื้อแดงเขาพามานอนกลางดินกินกลางทรายในกรุงเทพลูกเล็กเด็กแดงคนแก่มาชุมนุมลูกทักษิณ 3-4 คนแต่งตัวสวยไปช้อปปิ้งต่างประเทศพี่น้องครับแต่เขาครอบงำคนเสื้อแดงออกมาพูดมาจามาเถียงมีวิทยุชุมชนของเขาปลุกระดมกันเข้าไปแล้วผมบอกกับพี่น้องเลยครับถ้าไม่มีเวทีผ่าความจริงแล้วพี่น้องประชาชนยังกลัวยังอึดอัดอยู่กับบ้านเขาจะอ้างทันทีว่าประชาชนเห็นด้วยกับเขาหมดนี่เห็นไหมครับตุลาการรัฐธรรมนูญนางธิดาประธานแดงเนี่ยออกมาขู่ว่าจะออกมา 3-4 แสนผมก็จะถามเหมือนกันครับถามพี่น้องประเทศไทยมันมีแค่ 3-4 แสนที่แดงเลยครับยังมีพวกเราไหมครับมีไหมครับถ้ามีแสดงพลังให้คนเห็นทั่วประเทศนะครับโชว์มือด้วยครับถ้าไม่งั้นเขาจะอ้างว่าบ้านเมืองนี้มีแต่พวกเขา 3-4 แสนคนจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ศาลตัดสินยังไงกูไม่เอาด้วยกูยกพวกไปกดดันศาลกกต.ตัดสินยังไงกูไม่เห็นด้วยยกพวกไปกดดันกกต.เมื่อถึงวันนั้นผมบอกพี่น้องเลยครับกฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายยอมได้ไหมครับพี่น้องถ้ายอมไม่ได้
เราต้องเอาความจริงนี้ลุกขึ้นมาสู้ร่วมกันพี่น้องพร้อมไหมครับผมดีใจพี่น้องครับหลังจากพูดความจริงนี้ออกไปแล้วผมไปกินข้าวอยู่ที่ในกรุงเทพมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆมากับสามีเขาลุกขึ้นมาถามผมว่าคุณสาธิตติดตามเวทีประชาชนทุกอาทิตย์เลยอยากรู้เพราะรู้ความจริงหมดแล้วฉันอยากรู้ว่าประชาชนอย่างฉันนี่ต้องทำยังไงผมก็บอกว่าท่านต้องติดตามความจริงต่อแล้วช่วยแพร่ขยายความจริงต่อไปเขาตอบว่าไงรู้ไหมครับฉันไม่อยากทำแค่นี้ฉันรู้แล้วบอกเพื่อนแล้วแต่ฉันอยากทำมากกว่านี้ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเรามีเวทีประชาชนคุณพร้อมชวนเพื่อนไปไหมวันที่28นี้ก่อนสภาเปิดเราจะจัดเวทีใหญ่ที่กรุงเทพผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะเอาไปเป็นร้อยพี่น้องเขาบอกว่าถ้ามีชุมนุมที่ไหนเขาพร้อมจะไปเพื่อปกป้องความถูกต้องของบ้านเมืองพี่น้องพร้อมไหมครับผมเลยบอกกับพี่น้องครับว่านี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองวันนี้มวลชนคนเสื้อแดงของเขาหลายคนพี่น้องครับที่ถูกปลุกระดมเขาก็พร้อมขึ้นมาทำในส่วนของเขาคมขู่กดดันคุณอภิสิทธิ์ไปเป็นประธานงานที่คุณอลงกรจัดที่ปทุมวันดีคืนดีก็มีคนไปล้อมแล้วมีการขูดสีรถคมขู่จะทำร้ายหลังจากคมขู่จะทำร้ายสสก็ออกมาพูดยังไงรู้ไหมครับบอกว่าที่เขามาข่มขู่ทำร้ายมาขู่รถไม่ผิดกฎหมายเพราะมาด้วยความเกลียดผมจะถามว่าถ้าทำด้วยความเกลียดไม่ผิดแล้วถ้ากูทำมึงมั่งล่ะมันจะผิดหรือเปล่าล่ะพี่น้องครับนี่คือวิธีคิดของเขาวันนี้ประชาชนจึงต้องตื่นตัวขึ้นมารับรู้ปัญหาบ้านเมืองแต่วันนี้กลุ่มมวลชนของเขาเป็นคนที่เขาสร้างเขาจะทำงานของเขาต่อครับต้องจับตาดูดีๆนอกจากนั้นพี่น้องครับเขายังมีกลุ่มนักวิชาการที่เป็นเครือข่ายเขาแล้ววันนี้เปิดตัวหมดแล้วออกมาด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีใครที่ปกปิดตัวเองอีกต่อไปแล้วผมจึงบอกกับพี่น้องว่าถ้านักวิชาการประเทศไทยยังมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของบ้านเมืองผมขอถือโอกาสนี้ครับเรียกร้องนักวิชาการทุกคนออกมาช่วยกันปกป้องประเทศครับพี่น้องเห็นไหมครับเวทีนี้มีนักศึกษาขึ้นมาพูดเขายังพูดเลยว่าเขาพร้อมปกป้องประเทศชาติเขารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่พี่น้องจะต้องตามไม่ทันนะครับก็คือขบวนการทักษิณนี่เขามีสื่อมวลชนที่เป็นของเขาวันนี้มีทั้งโทรทัศน์เสื้อแดงออกอากาศทั้งวันใครนั่งดูทั้งวันตาจะแดงไปเลยหมอก็รักษาไม่ได้เขามีวิทยุชุมชนเสื้อแดงจัดไปทุกจังหวัดปลุกระดมทุกวันใส่ข้อมูลเท็จปนข้อมูลซึ่งคล้ายความจริงและพยายามปั่นหัวคนฟังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าพี่น้องดูบูสกายดูทีนิวดูทีวีดีแล้วรู้ว่านี่คือสถานีโทรทัศน์ที่เปิดเผยความจริงต้องช่วยกันขยายต่อไปใครก็ตามคาดหัวสายล่อฟ้าต้องช่วยกันให้คนดูสายล่อฟ้าให้เยอะขึ้นพี่น้องครับเครือข่ายสื่อมวลชนของเขาจะทำงานโฆษณาต่อเนื่องและที่สำคัญพี่น้องครับมีสื่ออีกบางประเภทซึ่งเป็นสื่อซึ่งควรจะทำหน้าที่เป็นกลางแต่วันนี้กลับเสนอข่าวในลักษณะที่ลำเอียงเข้าข้างพี่น้องจำได้ไหมครับสถานีโทรทัศน์บางสถานีคนดูเยอะมีข่าวตอนเช้าสมัยเราเป็นรัฐบาลเวลาคุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดสุเทพพูดเขาบอกว่าเปิดได้เต็มที่แต่ฝ่ายค้านสมัยนั้นเช่นนัทวุฒิจตุพรใครต่อใครพูดเขาบอกเพื่อความเป็นกลางเปิดเสียงคู่กันไปด้วยเราก็ไม่ว่าแต่วันนี้พอเราเป็นฝ่ายค้านผมนั่งดูอยู่หลายครั้งเปิดเสียงนายกเสร็จเป
ิดเสียงให้ณัฐวุฒิเสร็จเปิดเสียงจตุพรเสร็จพอถึงข่าวอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์พูดว่าเขาภาคให้หมดเลยอภิสิทธิ์พูดไม่ได้อีกแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือหนังสือพิมพ์ครับต้องพูดความจริงกันว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับคอลัมนิสต์บางคนสูญเสียความเป็นกลางโดยสิ้นเชิงหลายเวทีที่ผมพูดบางคนถามว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนผมขอพูดวันนี้เลยครับคอลัมนิสต์หลายคนในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเสียความเป็นกลางไปแล้วคือหนังสือพิมพ์มติชนพี่น้องครับไปอ่านเลยครับคอลัมนิสต์หลายอันเขียนข้อความชัดเจนเช่นโจมตีตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทุกด้านผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้กับพี่น้องฟังเพื่อให้เราตามไม่ทันและให้รู้ครับแล้วต่อไปนี้พี่น้องครับสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้คือคำถามของพี่ผู้หญิงคนที่ถามผมที่ร้านอาหารว่าต่อไปนี้รู้ความจริงแล้วประชาชนต้องทำยังไงต่อผมก็จะถือโอกาสนี้บอกกับพี่น้องครับว่า3สิ่งครับ1ต้องตามความจริงต่อไป2เมื่อรู้ความจริงแล้วต้องช่วยกันสร้างกลุ่มขยายความจริงให้คนรับรู้ต่อไปและ3ถ้ามีการจัดเวทีและมีการออกมาปกป้องบ้านเมืองต้องพร้อมที่ออกทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองพี่น้องพร้อมไหมครับถ้าพี่น้องพร้อมผมจะถือโอกาสนี้ครับบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศว่าวันนี้คนที่เพชรบุรีพร้อมแล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้วสภาใกล้เปิดแล้วอย่าไปเชื่อข่าวที่เขาจะบอกว่าจะถอนพรบ.ปรองดองอย่าไปเชื่อข่าวที่บอกว่าเขาจะยอมถอยวันใดก็ตามที่ทักษิณยังคิดได้เงิน 46,000 ล้านและคิดจะพ้นผิดคนประเภทนี้ไม่มีวันถอยเด็ดขาดพี่น้องต้องตื่นตัวและต้องพร้อมสู้ต่อไปพี่น้องครับขอบคุณครับ